สาวรีย์ในประเทศไทยพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระมเหสีเทวีในรัชกาลที่5พระธิดาของพระเจ้าอินทวิชญานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7กับแม่เจ้าทิพย์เกษรประดิษฐานณบริเวณหน้าพระตำหนักดาราพิรมในบริเวณสวนเจ้าสบายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ค่ายดารารัศมีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สร้างโดยพระประยูรญาติร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนพระอนุสาวรีย์ในพระอิริยาบถงามสง่าประทับพระเก้าอี้ฉลองพระองค์จีบระบายแบบตะวันตกสะพายผ้าแพฝรั่งทรงพระภูษาสิ้นพระหัตถ์ขวาทรงถือพระวิชนีพระตำหนักดาราพิรมนี้เป็นที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อบั้นปลายพระชนชีพครั้งเสด็จกลับเชียงใหม่เป็นการถาวรปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีคุณูปการต่อบ้านเมืองและชาวเชียงใหม่หลายประการอาทิทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสำคัญเช่นวิหารวัดพระธาตุจอมทองวัดป่าดาราพิรมและพระอุโบสถวัดแสนฝางทรงเรียบเรียงพงศาวดารของพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือทรงนิพนธ์โคลงกลอนบทละครทรงปรับปรุงดนตรีพื้นเมืองล้านนาและพัฒนานาฏศิลป์ทรงออกแบบลวดลายผ้าไหมทั้งแบบดั้งเดิมและทรงประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทรงทดลองปลูกพืชผักและพันไม้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเช่นกะหล่ำปลีถั่วลิสงพื้นเมืองลิ้นจี่และลำไยซึ่งทรงนำพันธุ์ไปจากกรุงเทพจนประสบความสำเร็จเป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นสินค้าสำคัญของเชียงใหม่นอกจากนั้นยังมีกุหลาบพันดอกใหญ่ที่พระตำหนักบนดอยสุเทพและสวนเจ้าสบายซึ่งทรงนำพันธุ์มาจากอังกฤษทรงตั้งชื่อกุหลาบจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์